เวลานี้เนี่ยกำลังมีการแชร์คลิปอยู่อันหนึ่งเป็นที่แพร่หลายคือเรื่องของการเอาขยะพลาสติกที่มันรีไซเคิลเป็นพลาสติกก่อสร้างในการทำถนนอันนี้ผมต้องขอชมเลยนะว่าเป็นนวัตกรรมในทางความคิดในการหาคำตอบให้กับบ้านเมืองเอาขยะพลาสติกซึ่งมีมากมายเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อันนี้ต้องขอชมแต่ว่าสิ่งที่อยากจะกระตุกให้คิดนิดนึงก็คือว่าพลาสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสึกกร่อนง่ายยกตัวอย่างนะคุณเอาตะไบไปถูหินเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่เอาตะไบไปถูพลาสติกเนี่ยมันจะออกมาฝุ่นเลยจะเห็นภาพว่าพลาสติกเนี่ยมันสึกกร่อนง่ายนี่พอมาทำถนนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ผิวถนนด้วยเวลารถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็จะถูหรือมันสีกับตัวพลาสติกที่อยู่บนผิวถนนพลาสติกก็จะมีการกลายเป็นฝุ่นเล็กๆเราจะเรียกว่านาโนพลาสติกหรือไมโครพลาสติกแล้วพวกนี้เมื่อมันกระจายไปแล้วมันก็ไปสู่ในอากาศไปสู่ในดินเมื่อฝนตกลงไปในน้ำลงไปทะเลมันอยู่ในวงจรของชีวิตทั้งอย่างมันสัตว์น้ำสัตว์บกอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียแล้วลองนึกภาพนะครับว่าเพื่อกระจายไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราหาจุดตำแหน่งที่ไปจัดการมันไม่ได้เราเรียกว่าเป็นการสารพิษเรียกว่า diffuse pollution หรือมลพิษที่ผมแบบแพร่กระจายปัญหาต้นตอไม่ได้ซึ่งจัดการยากมากเพราะฉะนั้นในความคิดที่ดีๆอันนี้เนี่ยอยากจะฝากนิดนึงว่าลองไปทำการสำรวจแล้วก็การวิเคราะห์ผลกระทบสักนิดนึงก่อนที่จะกระจายไปทั่วทั้งประเทศทั่วโลกนะครับขณะที่ตอนนี้ทางฝ่ายวิศวกรรมก็มีการทดสอบว่าตัวความฝุ่นเป็นยังไงการสึกกร่อนเป็นยังไงเบรกดีไหมอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่ลองไปวิเคราะห์ดูซิว่ามันมีฝุ่นกระจายออกมาไหมแล้วก็ฝุ่นพลาสติกนะครับไม่ใช่ฝุ่นธรรมดาแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วเราค่อยเดินหน้าการควบคุมรอบคอบไม่ดีกว่าครับขอฝากนิดนึงนะครับขอบคุณ